่องที่เขาโกงแล้วก็ขู่ฆ่าอย่างเงี้ยค่ะโกงเงินไปประมาณ170 ล้านนะคะวอนก็ประมาณ4 ล้านพูดเป็นเงินไทยประมาณ5 ล้านกว่าบาท5 ล้านบาทค่ะแล้วก็เราไม่สบายใจที่เขาโพสต์แบบนั้นโอ้